เนี่ยพร็อพถ่ายรีวิวแล้วอันนี้ก็พร็อพถ่ายรีวิวส่วน2ชิ้นนี้ทั้งผมและแจกันก็พร็อพถ่ายรีวิวค่ะถามว่าจัดมาจากที่ไหนก็ที่นี่เลยค่ะทุกคนมิสเตอร์ DIY ร้านนี้ก็คือมีทุกสิ่งให้เลือกซื้อหามีแม้กระทั่งขนมมาทุกคนมาถึงแล้วก็ต้องหยิบตะกร้าก่อนเลยนะคะพอมาทีไรไม่เคยได้กลับไปชิ้นเดียวเลยอันนี้จะเป็นโซนโปรดของวิวนะคะโซนแก้วน้ำค่ะเขาไม่ได้มีแค่แก้วในร้านเขามีสินค้ากว่า 15,000 รายการค่ะทุกคนก็คือเยอะมากเยอะแบบจุกๆเรียกได้ว่าเพลินหูเพลินตากันไปเลยค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อแค่พร็อพนะคะก่อนแพ็คสินค้าอุปกรณ์ไลฟ์สดวิวก็หมดด้วยจัดทั้งสก็อตเทปม้วนใหญ่แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่จะเอาไว้ติดป้ายราคาค่ะทุกคนระหว่างนี้ก็ไปแยกกันเดินกับพี่โยนะคะเลือกได้ทีนึงก็มาทยอยใส่ตะกร้าค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นโซนเครื่องเขียนเรียกได้ว่าสะกดจิตสะกดใจสุดๆเลยค่ะทุกคนชอบมากกระดาษเล็กกระดาษน้อยดินสอเอยดินสอใจก็ได้ปากกาหลากสีไปอีกหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่จบกับอุปกรณ์เข้าร้านนะคะทุกคนแวะมาเลือกต่ออีกแป๊บนึงค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาถึงคิวพร็อพถ่ายรูปนะคะเป็นจุดประสงค์หลักที่เรามากันในวันนี้สรุปว่าเลือกไปเลือกมาวิวก็ได้สีขาวมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะมาทีไรพี่โยมาโซนนี้ทุกทีเลยอุปกรณ์ทำสวนแล้วก็อุปกรณ์ช่างค่ะก็คือมีให้เลือกสรรแบบหลายตามากและชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกันนะคะสรุปว่าได้มาเป็นแจกันใบนี้ค่ะทุกคนไปค่ะไปจ่ายตังค์กันก็เรียกได้ว่าได้ครบทุกอย่างที่ต้องการเลยค่ะใครถูกใจชิ้นไหนก็ลองมาเลือกกันได้เลยที่นี่มิสเตอร์ DIY